สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่มีคนขอเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ติดค้างเอาไว้นะครับแน่นอนครับราไฟนะครับเจอกับโยดราม่าโยกางนะครับคือผมก็ยังมองว่ามันไม่ขนาดนั้นนะโยก็มีดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันติดตรงดีไม่สุดนะสาเหตุว่าหลายคนเนี่ยต้องการให้ตัวไฟเนี่ยเจ๋งๆมันเกิดขึ้นมานะครับคือส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเก่าๆนะซึ่งโยนะครับออกมาเนี่ยมันอาจจะเปราะมากไปสักนิดนึงนะครับคูดาสกิลเยอะไปมีผลนะพอคูดาสกิลเยอะนะครับมันก็ทำให้เรนเจอร์เนี่ยกว่าจะออกสกิลนะครับมันก็เหมือนออกมายืนเฉยๆอ่ะมันก็เลยอาจจะมีความเสี่ยงที่โดนยิงตายได้ง่ายนะครับดาเมจนะครับหวังผลชนะธาตุได้ผมเอาไปตีกับอดัมนะที่เป็นดราม่านะครับก็ชนะ 100% ชนะทุกร่างเลยนะครับทั้งเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับนะครับสาเหตุหลักๆก็คือชนะธาตุนั่นเองนะใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปได้นะครับคือผมมองว่าถ้าทดสอบได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดผลทดสอบเนี่ยมันก็จะเห็นผลดีที่สุดนะซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันไม่มีการทดสอบไหนที่สมบูรณ์ 100% ใช้วิจารณญาณกันเอาเองครับคือถ้าโยมีสกิลปวดอีกนิดนึงนะผมว่ามันจะยกระดับขึ้นมาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กักไปเยอะเลยอ่ะแต่ว่าทุกรอบมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเรนเจอร์ก็ต้องประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะไม่ใช้ร่างอัลตร้านะครับ2เหตุผลง่ายๆเลยครับ1คือไม่มีวัตถุดิบนะครับเพราะว่าโยนะครับที่อดี8เนี่ยวัตถุดิบหมดไปแล้วนะครับ2คือเวลาเราใช้เรนเจอร์ยังไงเราก็ต้องใช้ร่างที่ดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องเอามาทดสอบกันนะคือโยกับอดัมเนี่ยมันเป็นดราม่าหนักมากผมก็เลยสลับร่างให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่มีความสามารถไฮเปอร์ดีทั้งคู่นะครับก็เลยใช้เป็นไฮเปอร์มาตีกันครับส่วนคนที่ขอให้ถอดเกียร์นะจงไปไกลๆเลยครับเพราะว่ามันจะแข่งกันยิงขีปนาวุธค่อนข้างมีผลนะแต่ว่าเรนเจอร์อันนี้เป็นสายพลังแล้วก็ใส่เกียร์เต็มนะครับมันก็เลยมีผลไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเวล140เนี่ยมีผลนะเหมือนในคลิปอินุยะฉากกับคิริวนะใครยังไม่ดูก็เหมือนเดิมครับลองเสิร์ชหาดูนะพิมพ์ว่าอินุยะฉากกับคิริวนะครับมันจะมีแบทเทิลเก่ามาก3ปีกว่าอยากรู้ก็ไปดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่สเตตัสนิดนึงนะครับบราวน์นะครับบราวน์ไฟนะเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับมีพลังโจมตีกายแม็กซ์ครับที่ประมาณ 800,000 พลังชีวิตนะครับมีอยู่ 9.4 ล้านถือว่าค่อนข้างจะสูงกว่าโยนะคือโยเนี่ยจะตีแรงกว่านิดนึงนะเพราะว่ามีค่าตีกายแม็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 800,200 นะครับพลังชีวิตอยู่ที่ 8.5 ล้านบราวไฟจะถึกกว่านะแต่โยนี่จะตีหนักกว่านะครับตำแหน่งยืนครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะจุด50นะครับเคลื่อนที่98ส่วนโยเนี่ยจุด60เดิน115โยจะเคลื่อนที่ได้ไวกว่านะเพราะว่าบราวไฟนะครับแม้ว่าจะมีบัฟวิ่งแต่มันบัฟวิ่งเมื่อยืนตำแหน่งนะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันมากนักนะครับหลบสกิลต้านสกิลครับเท่ากันเดี๋ยวค่อยให้ไปดูนะเท่ากันเลยนะครับหลบสกิลที่103เปอร์นะครับต้านสกิลที่119เปอร์นะครับอันนี้ก็นับสูงสุด 95% นะครับคืออย่างที่บอกว่าใส่เกินเนี่ยเพื่อเอาไว้หักล้างเรนเจอร์ที่มีลดหลบลดต้านนะครับประมาณนี้สกิล1นะครับสกิล1เป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ล้างฮิลต่อเนื่องนะครับ20เท่าเท่านั้นนะมันก็เลยไม่หนักนะครับสกิลนี้กว้าง300จุดคูลดาวน์สกิล7วิอาจได้เปรียบโยนะคูลดาวน์สกิลเขา7วินะครับส่วนสกิล2นะครับไม่ได้บัฟนะป้อมนะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่บราวไฟจะวิ่งเข้ามาหานะครับยิ่งวิ่งเข้ามาหาไวมากไปก็มีความเสี่ยงนะคือบางตัวมันวิ่งเข้าไปหาไวมากไปเนี่ยคือมันจะใช้เวลานะครับตัวอื่นๆเนี่ยออกไปไม่ทันเนี่ยก็มีโอกาสแพ้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เจ๋งมากจริงๆเนี่ยวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยวิ่งไปถึงช้าเท่าไหร่เนี่ยมันก็สู้ได้นะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เรนเจอร์ด้วยนะครับถ้ามันเหนือกว่าเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีผลนะครับแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์ไม่เก่งเนี่ยถือว่ามีผลนะวิ่งไปหงายนะครับมีโอกาสนะครับก็สร้างเกราะเลือดนะครับบัฟวิ่งนะครับแต่ว่าวิ่งเมื่อบัฟเมื่อยืนตำแหน่งนะครับแล้วก็กันกายนะครับสกิล2นี่กว้าง250จุดคูณสกิล9วินะครับในร่างไฮเปอร์นะความสามารถไฮเปอร์และหนืดนะครับคือตัวนี้ผมมองว่าโยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมใส่เกียร์นะครับให้ตัวบราวไฟนะครับมีพลังโจมตีกายกับพลังชีวิตเนี่ยสูงกว่าโยอยู่นิดนึงแต่ภาพรวมเนี่ยเท่ากันนะเกียร์เหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงเป็นเกียร์ขนาดเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโยนะครับ
โยครับคืออย่างน้อยโยก็ได้เปรียบในส่วนของความสามารถไฮเปอร์นะคือมันก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าจุดเด่นของมันคือความสามารถไฮเปอร์นะช่องกลางเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเซตเกียร์เดียวนั่นเหมือนกันนะครับพลังชีวิตดบสกิลตันสกิลเหมือนกันนะครับนี้ใส่พลังโจมตีกายกับพลังชีวิตน้อยกว่าบราวไฟนะน้อยกว่าทั้งพลังโจมตีนะครับแล้วก็พลังชีวิตแต่ภาพรวมเท่ากันนะหลบสกิล103ครับต้านสกิล119นะครับสกิลก็สกิล1นะครับบัฟหน้าป้อมนะครับต้านสกิลตรงนี้ได้เปรียบนะต้านสกิลอมตะด้วยนะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของทีมนะครับสกิลนี้กว้าง360จุดคู่ด้านสกิล12วินะครับส่วนสกิล2เป็นดาเมจทะลุแล้วก็ล้างฮิลนะครับคือไปอยู่ในสกิล2ครับร่างไฮเปอร์ครับคู่ด้านสกิลมันก็เลยจาก9วินะอันนี้เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับส่วนบัฟไฟ7วินะครับฉะนั้นสกิลตรงนี้อยู่ในสกิล2คูลสกิลมันก็เลยพอจะรับได้หน่อยนะแน่นอนครับความสามารถไฮเปอร์จุดศัตรูปฏิบัติการชั่วคราว5วินาทีนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าจับไป VS กับนัทสืบนะครับหงายหลังทั้งคู่นะสู้นัทสืบไม่ได้นะครับเอาตรงๆเลยนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตีกัน2ใน3นะครับสำหรับฝั่งถ้าชนะ2ตารวดก็ถือว่าจบเกมไปเลยนะครับมาดูกันนะครับบัฟเดือนครับมีแค่ใช้สกิลกับรถแร่นะครับเพื่อนออกมามันจะมีผลนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะเดี๋ยวผมยอมให้มีเพื่อนครับเพราะผมมองว่าโยเนี่ยน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าบราวไฟไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายจริงๆเลยนะคือถ้าจะใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบเขาใช้กันเพราะว่าแร่หนืดนะครับยังเป็นคอมโบที่ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าตัวคอมโบมันเยอะนะครับอันเนี้ยผมใช้เพราะความสามารถนะครับคือถ้าใครบอกว่าโอ้ยโยชนะอยู่แล้วหยุด5วินาทีครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นดิมันจะมีใครใช้อัลตร้ามั้ยล่ะมันเป็นความสามารถที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเวล140ก็สลับเป็นไฮเปอร์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันติดจากการปล่อยตัวถ้าเกิดมีเกียร์ให้มันปล่อยตัวได้ไวสักนิดนึงก็ตามนี้คือบอกเลยครับอย่างที่บอกนะโยไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เก่งตามที่หลายคนคาดหวังหลายคนอาจจะคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันเป็นตัวเอกของเรื่องนะแล้วก็เป็นธาตุไฟเป็นคือเหมือนประมาณว่าคาดหวังหลายอย่างแล้วพอไม่เป็นดังหวังเนี่ยก็ด่าซะเละเลยอะไรประมาณนี้นะครับทั้งที่เรนเจอร์เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะรอบแรกนะครับนี่เกียร์ก็เหนือกว่านิดนึงนะครับเพื่อนก็ออกมาช่วยนิดนึงแล้วนะครับก็ยังไม่ไหวนะคือต่อให้ปล่อยตัวออกมาได้เท่ากันผมเชื่อว่ายังไงโยก็ชนะนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ในเดือนของมันหรือเปล่านะครับอาจจะมีผลบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบัฟเดือนโดยตรงนะครับที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชีวิตนะครับตรงนั้นมีผลนะตรงนั้นค่อนข้างจะมีผลชัดเจนนะครับแต่นี่ไม่มีนะครับนี่จะหยุด5วินาทีนะครับค่อนข้างมีผลเลยล่ะก็ด้วยความสามารถไฮเปอร์นะครับใครจะไปลองทำก็ได้ผมเชื่อว่าคู่นี้ถ้าใช้อัลตร้ากันทั้งคู่นะครับโยก็ชนะเพราะว่าบาวไฟคือผมทดสอบมาโดยตลอดนะครับว่ามันแบบมันค่อนข้างเปราะมันก็เป็นตัวเปราะเหมือนกันคือมันถึกแค่ตอนที่ออกมาแรกๆแค่ช่วงเวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าค่อนข้างจะเปราะพอเปราะปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวพอสลับฝั่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปล่อยตัวโยนะครับในจำนวนที่น้อยกว่าเพื่อเป็นการทดสอบนะอันนี้เป็นการทดสอบเล่นๆดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะครับแม้ว่าบราฟไฟนะครับจะมีสร้างเกราะนะครับสร้างเกราะก็คือเป็นเกราะพลังชีวิตนะครับขึ้นมาป้องกันนะนี่ดูครับก็ฝานเข้าไปฝานเข้าไปนะครับมีกันไกลครับมีกันไกลก็ตีธรรมดาก็จะเอาไว้หักรางนะครับแต่ว่าโยมีอมตะนะบาวไฟตีธรรมดาช้าด้วยนะครับโอเคสำหรับฝั่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโยฝั่งเล่นเองจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าบอทมันจะแบบดูโหดๆสักนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับ2ใน3นะครับผมอาจจะปล่อยตัวน้อยกว่านิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นการทดสอบครับคือเอาจริงๆเนี่ยโยนะครับไม่ได้ดีเราต้องปล่อยตัวนะครับ
โยเนี่ยมันอยู่ในสกิล2คือดาเมจนะครับมันก็จะ9วินะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากลองดูนะครับขีปนาวุธต้องยิงนะครับเพราะว่าบอทเนี่ยขีปนาวุธจะยิงได้รัวกว่าเยอะนะครับคู่นี้คือดูครับดูจับรายละเอียดเชิงลึกเอาแล้วกันนะคือผมว่าคู่นี้เอาตรงๆนะก็ไม่ได้ถึงขั้นถึกมากนักดาเมจก็เหมือนจะไม่ค่อยเอาทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับคือบราไฟนะครับก็ดาเมจไม่หนักนะครับโยก็ไม่ได้หนักนะจริงๆนะคือโยเนี่ยก็เหมือนจะเน้นชนะธาตุเอาตรงนะโยเหมือนเน้นชนะธาตุนะครับถ้าเสมอนี่ถ้าไปเจอตัวที่โหดกว่าสักนิดหนึ่งครับอย่างที่บอกครับคู่นี้ครับไปเจอนัสสึครับก็เละทั้งคู่ครับคือนัสสึดาเมจเขาดูชัดเจนกว่านะครับดูทรงแล้วน่าจะนานนะเดี๋ยวผมกดออโต้แล้วกันครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกครับคือยังไงเราก็ต้องใช้ร่างที่ดีที่สุดเดี๋ยวดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมดูทรงแล้วบอทจะดูตึงนะบอทอาจจะดูตึงนะครับซึ่งมันก็มีผลนะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของบอทเกมนะครับมันก็จะปรับปนกันไปนะแต่เมื่อปล่อยตัวได้เยอะกว่านะครับจากความสามารถไฮเปอร์นะครับก็น่าจะได้เปรียบแหละฉะนั้นคู่นี้ไปเลือกตามความชอบนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยังใช้ทีมแร่หนืดอยากจะใช้หลายๆตัวนะครับก็ทำได้นะถ้าแบบกบเหลือหรือชอบนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยอย่างไอดีหลักผมปั้นแม็กเนี่ยผมใช้แค่ช่วงแรกๆนะครับคือช่วงแรกเอาจริงนะบราไฟตอนแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยังใช้ดีมากๆนะครับก็มีความถึกสูงนะครับแต่ดาเมจก็ไม่ได้เอาตั้งแต่แรกอยู่นะเพราะว่าดาเมจเขาก็ไม่ได้หนักนะครับแต่โยดิออกมาเดือนแรกเนี่ยดาเมจเขาน่าจะหวังผลได้หน่อยนะเนื่องจากว่าค่าตีกายเดิมก็สูงอยู่นะครับแล้วก็ดาเมจ36เท่าเนี่ยผมติดตรงนี้นะครับว่าเจอท่าเสมอเนี่ยก็ดูยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนไปเน้นชนะท่าซะมากกว่านะครับอันนี้พอกดออโต้ปุ๊บนะครับก็ถือว่าสนิทกันเลยนะครับยืนคุยกันนานมากเดี๋ยวดูนิดนึงนะเรื่องของจำนวนตัวตรงนี้ให้ความรู้นิดนึงแล้วกันยังมีน้องๆถามเข้ามานะว่าทำไมเรนเจอร์เนี่ยมันยืนเกาะกลุ่มกันนะครับคือถ้าเกิดเราปรับคุณภาพการเคลื่อนไหวเป็นต่ำเนี่ยเรนเจอร์มันจะยืนเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนมันเซฟนะครับทรัพยากรของมือถือนะครับไม่ให้กระตุกไม่ให้แหลกแต่เบื้องต้นผมบอกแล้วนะครับว่าให้ปิดเอฟเฟกต์ปิด BGM เดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นระดับกลางจะเป็นยังไงนะครับก็แทบจะยืนเท่ากันเหมือนกันถ้าเกิดปรับเป็นระดับสูงปุ๊บนะครับก็นี่ตามนี้เลยนะครับซึ่งเบื้องต้นผมบอกแล้วไปปิด BGM กับ Effect นะครับซึ่งบอกตลอดว่ามีผลนะมันตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วอะเราทดสอบมาหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเองไม่ได้ใช้มือถือราคาแพงนะครับส่วนใหญ่มือถือก็จะเป็นราคาหลักพันนะอย่างรุ่นที่เคยใช้เล่นเกม Ranger แพงสุดนี่อยู่ที่ 14,000 นะครับมันก็ลื่นในช่วงเวลานึงนะครับจะจบไหมคู่นี้เหมือนดาเมจก็ไม่เอาเหมือนกันนะโยเนี่ยจริงๆนะเนี่ยผมถึงบอกนะว่าถ้าสมมุติไปเจอพลังไฟคนขอคีริวอย่างนี้นะผมว่าเผลอๆอาจจะแพ้คีริวได้นะเพราะว่าคีริวก็มีป่วนด้วยคีริวมีป่วนด้วยแล้วก็คูลดาวสกิลดาเมจทะลุกระเด็น5วินะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสแพ้อยู่กันอาจจะไม่ได้ทำนะเพราะว่าอย่างคีริวผมบอกไปแล้วคีริวหรือโดรอนโจพวกนี้นะครับโดรอนโจมีสตันพวกนี้ยังใช้ดีอยู่นะประโยก็ความสามารถไฮเปอร์อ่ะดูครับว่าเมื่อนะครับทำให้บราไฟเนี่ยปล่อยตัวช้ามาทีละ5วิ5วินะครับพี่แกก็ยังทำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยอ่ะโอ้โหมันจะจบไหมเนี่ยเอาจริงยาวแน่นอนครับกลายเป็นว่าตลาดฝั่งแล้วบอทดูจะแข็งแกร่งขึ้นครับฉะนั้นผมให้บทสรุปประมาณนี้แล้วกันพอดูทรงแล้วน่าจะยาวนี่คือขนาดกดออโต้แล้วนะบทสรุปนะครับถ้าจะใช้ทีมแร่หนืดเนี่ยสมมุติกบเยอะสมมุติกบเยอะนะครับปั้นจระเข้แม็กไปแล้วนะครับดูยางแม็กไปแล้วนะครับหรือว่ามีแสงมืดพวกที่เป็นแร่หนืดนะครับจะปั้นบาวไฟขึ้นมาคอมโบก็ได้ไม่ว่ากัน
ซึ่งเน้นไปทางนั้นทางเดียวนะครับส่วนโยเนี่ยผมมองว่ามันช่วยทีมได้ดีกว่าในเรื่องของสกิลนะอย่างน้อยเนี่ยอมตะต้านสกิลนะครับล้างบัฟเสียของทีมนะครับดีนะครับแล้วก็ดาเมจทะลุอย่าไปหวังเลยเลยครับหวังผลก็อาจจะชนะธาตุนะครับซึ่งอย่างตอนเตียดำก็ชัดเจนนะใช้ทั้งสองร่างก็ชนะหมดนะครับเพราะว่าชนะธาตุนะครับแล้วก็ล้างฮิลอาจจะไปหวังผลแค่นั้นก็ได้มั้งเอาจริงนะผมขอตีรอบเดียวแล้วกันให้บทสรุปประมาณนี้เพราะว่าพอเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบว่าเฮ้ยโยก็ไม่เอาเหมือนกันนะดาเมจนะครับแต่บาวไฟนี่เราเห็นอยู่แล้วนะว่าดาเมจเขาไม่ได้เอาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับบาวไฟนี่จะขึ้นชื่อในช่วงแรกๆนะว่าแบบเฮ้ยเขาถึกนะครับแล้วก็ติดความสามารถไฮเปอร์ได้ดีนะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับตัวหนืดแร่หนืดเน้นแม็กนะครับเน้นแม็กและยืนได้นานเป็นกลุ่มความสามารถที่ติดซ้ำได้นะเมื่อเรนเจอร์ยังไม่ตายนะครับเมื่อเรนเจอร์ตายปุ๊บนะครับก็เหมือนปลดล็อกนะความสามารถไฮเปอร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเนิบๆนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมีทางใหม่ๆคอมโบใหม่ๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เรนเจอร์ใช้ทางอื่นกันบ้างถ้าจะใช้ทางเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของใช้ตัวจำนวนตัวที่เยอะมากขึ้นจริงๆหรือว่านำมาใช้แทนกันเรนเจอร์ยุคปัจจุบันเน้นสกิลแล้วเห็นหลายตัวแล้วครับว่าตัวไหนสกิลดีๆครับไม่ต้องใช้ความสามารถไฮเปอร์ก็ได้นะครับก็ช่วยทีมได้ดีผมขอตีรอบเดียวแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมให้โยชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์เพราะว่ารอบเมื่อกี้เราเห็นเลยนะครับว่าบอดเกมตั้งรับเอาชนะได้แต่รอบนี้บอดเกมตั้งรับดีแต่เอาชนะโยไม่ได้เพราะว่าดาเมจบ่าวไฟก็ไม่เอานะครับไม่เอาเลยนะครับนี่ขนาดไม่มีฮิลเลื่อนนะฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าอีกนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับเอาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กันนะถือว่าทำออกมานะเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่ามันก็พอๆกันเลยอ่ะวางผลทางดาเมจไม่ได้นะซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะแบบว่าชื่นชอบเรนเจอร์ทางดาเมจซึ่งมันก็ดีนะคือสมมุติอยู่ในลีกที่สูงขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการเก็บกวาดตัวแพ้ธาตุนะครับมันก็มีผลแหละนะครับดาเมจหนักๆนะครับยิงลึกๆครูดาสกิลต่ำๆนะครับแม่นยำสกิลด้วยนะเพราะบางตัวเนี่ยมีมาครบเลยนะครับแต่ปรากฏว่ายิงไม่ค่อยเข้าก็ไม่ค่อยมีผลเหมือนกันสุดท้ายเอาชนะได้นะครับแต่ก็ตึงเลยอะผมว่าถ้าใช้อัลตร้าน่าจะตึงกว่านี้แต่อย่างที่บอกผมจะไม่สลับนะเพราะว่าเรนเจอร์ทำยังไงเราก็ต้องใช้ร่างที่ดีที่สุดเพื่อมาทดสอบขอตีรอบเดียวกันโอ้โหนานไปนะอันสุดท้ายก็เป็นโยนครับก็อาศัยนะความสามารถไฮเปอร์นะครับที่หยุดศัตรูครับหยุดปล่อยตัว5วินะครับแล้วก็อาศัยจำนวนเรนเจอร์ที่มากกว่านะครับแล้วก็เรียกพวกกระทืบนะครับเบาไฟนะครับโอ้ขวาใจนี่นะนานครับนี่แทบจะไม่จบด้วยซ้ำนะบุกไปหน้าป้อมเขาครับแต่มันฟ้าผ่าเลยนะครับดาเมจ3เท่าก็มีผลนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้กันครับก็เอาเป็นว่าเลือกตามชอบนะคู่นี้นะครับคือถ้าเอาส่วนตัวผมเนี่ยสมมติว่าจำเป็นจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งจริงๆเพื่อที่จะปั้นแม็กซ์ครับผมขอเลือกโยนะครับเพราะว่ามองว่าเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะช่วยทีมได้นะครับแต่ดาเมจนะครับตามนี้นะกลายเป็นว่าดาเมจก็หวังแค่ชนะธาตุนะครับก็ได้นะเมื่อเรนเจอร์ปล่อยตัวจำนวนมากนะครับแล้วก็หวังผลทางชนะธาตุแม้ว่าดาเมจไม่หนักก็อาศัยจำนวนตัวที่เยอะกว่าแต่ดูเนี่ยมันปล่อยออกมาเป็นโอ้โหมาเป็นรถบรรทุกอ่ะยังตีเขาไม่แตกเลยนะครับวันนี้จบประมาณนี้กันนะครับโดยบาไฟยังยืนคุยกันได้อยู่นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ